ถึงข้อที่21นะลูกข้อที่21นะฮะข้อที่21เนี่ยเขาก็ให้ตารางโคดอนมาถูกไหมฮะ3เบสเรียงกันเป็น1โคดอนโดยโคดอนเนี่ยมันจะมีทั้งสิ้นอยู่64แบบนะฮะ64แบบตามนี้เลยแล้วก็จะมี1ที่เป็น start โคดอนนะฮะจะมี1ที่เป็น start โคดอนนะฮะก็คือ AUG ถูกไหมฮะAUG ได้กรดอะมิโนชื่อเม็ดไทโอนีนนั่นเองนะคะเนาะแล้วก็จะมี3ซึ่งเป็นสต็อปโคดอนจะไม่เกิดกรดอะมิโนอันได้แก่ URR UAA UAG แล้วก็ UGA พี่จะจำว่า URR URG UGA นะฮะแค่นั้นเองนะฮะ64โคดอนเนี่ยไม่ต้องไปจำจำแค่สตาร์ทกับสต็อปให้ได้สตาร์ทโคดอนAUG ได้เม็ดไทโอนีนส่วนสต็อปโคดอน UAA UAG และ UGA ไม่ได้กรดอะมิโนจบนะฮะที่เหลือเขาก็จะให้ตารางมานะฮะเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปจำข้อให้ตารางแบบนี้แหละนะคะเนาะอ่ะทีนี้ข้อที่21เนี่ยโจทย์เขาบอกว่านะฮะถ้าลำดับนิวคลีโอไทด์ของ DNA แม่แบบสาย1แสดงดังด้านล่างนะฮะเขาก็กำหนดมาให้นะฮะโดยกำหนดให้ตำแหน่งที่1 2และ3นะฮะแสดงตำแหน่งที่จะเกิดมิวเทชันนะฮะนี่คือตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2แล้วก็ตำแหน่งที่3ที่จะเกิดมิวเทชันนะฮะตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2แล้วก็ตำแหน่งที่3ที่จะเกิดมิวเทชันนะคะแล้วเขาก็บอกต่อว่าเมื่อเกิดกระบวนการถอดรหัสนะฮะหรือว่าทรานสคริปต์เนี่ยจะได้ mRNA ที่จะเข้าสู่กระบวนการแปลรหัสหรือ translation มีลำดับนิวคลีโอไทด์ดังตารางพี่เคยบอกแล้วนะฮะบอกเสมอเลยว่ากระบวนการนะฮะกระบวนการนะฮะ transcription นะฮะ DNA replication transcription translation เนี่ยออกสอบแน่นอนนะฮะอันนี้เรียกว่า transcript นะลูก transcription การอะไรฮะการถอดรหัสส่วนการแปลรหัสเนี่ยเราจะเรียกว่า translationออกข้อสอบแน่นอนนะคะเนาะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะกระบวนการ DNA replication transcription translation เนี่ยมันเป็นอะไรฮะเป็นพื้นฐานของการเรียน mutation อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเก็บ mutation ก็ต้องเก็บเรื่องนี้อยู่แล้วถูกไหมลูกซึ่งเป็นเรื่องน่าเก็บในพันธุศาสตร์อีกเรื่องนึงเลยก็คือนี่แหละฮะการจำลอง DNA การถอดรหัสการแปลรหัสย้ำอีกทีนะฮะจากข้อเมื่อกี้ย้ำแล้วนะฮะอันนี้เนี่ยเราไม่ต้องมาแปลเองเลยนะฮะเขาให้ mRNA มาเขาให้ mRNA มาถูกไหมฮะเนาะทีนี้ mRNA เนี่ยเขากำหนดทิศมาแล้วนะฮะด้านนี้เป็น5ด้านนี้เป็น3เราก็ต้องหาใครให้เจอฮะอันดับแรกคือ start codon เจอ AUG ที่ไหนตรงนั้นเป็น start codon แล้วที่เหลือก็จะได้กรดอะมิโนนับไปเลยฮะทีละ3เบสจะเป็น1โคดอน UU 4ได้กรดอะมิโนแน่นอนตัวไหนไม่รู้ค่อยไปดูในตารางนะฮะ AA ได้กรดอะมิโนแน่นอนตัวไหนไม่รู้ค่อยไปดูในตารางเพราะเราไม่ต้องจำอยู่แล้วนะฮะ CUG นะฮะได้กรดอะมิโนตัวไหนก็ไม่รู้ค่อยไปดูในตารางนะฮะตัวต่อมาก็เป็น UCU ได้กรดอะมิโนตัวไหนไม่รู้นะฮะค่อยไปดูในตารางนะฮะแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นเดี๋ยวนะหาสีก่อนนะฮะG อะไรฮะ GAU นะฮะกรดอะมิโนตัวไหนไม่รู้ค่อยไปดูในตารางแล้วก็ตัวสุดท้ายตรงนี้ที่เราเห็นก็คือ UAA UAA นี่เป็นอะไรฮะ UAA นี่ได้กรดอะมิโนไหมฮะไม่ได้ฮะเป็นสต็อปโคดอนไม่ได้กรดอะมิโนกรดอะมิโนเนี่ยจะได้ที่ไหนบ้างนะคะกรดอะมิโนเนี่ยจะได้ที่สตาร์ทโคดอนนะฮะเป็นเมทไทโอนีนนะฮะต่อไปเลยฮะ UAC ตัวไหนก็ไม่รู้ฮะ AA ตัวไหนก็ไม่รู้ฮะ CUG ตัวไหนก็ไม่รู้ฮะUCU ตัวไหนก็ไม่รู้ค่ะ GAU ตัวไหนก็ไม่รู้สุดท้ายเป็น stop codon ถามว่าเราแปลไว้เลยดีไหมไม่ดีค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าข้อสอบจะถามไหมนะคะถ้าเรามานั่งแปลเราเสียเวลานะคะบางทีข้อสอบไม่ได้ถามนะลูกให้ตารางมาแต่เขาไม่ได้ให้หากรดอะมิโนแต่ละตัวเรียงๆนะคะเสียเวลาเนาะเราก็อย่าเพิ่งหาเราก็ดูไปก่อนอันนี้พี่ทำเฉพาะจากที่โจทย์กำหนดให้มานะคะยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเขาก็ถามว่าข้อมูลข้อไหนถูกต้องนะคะเราไปดูกันนะฮะเนาะข้อ1เขาบอกว่าหากไม่เกิดมิวเทชันจะเกิดโพลีเปปไทด์ที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนจำนวน8หน่วยอ่ะน้องดูนะเรามีกี่โคดอนเรามีกี่โคดอน1โคดอน2โคดอน3โคดอน4โคดอน5โคดอน6โคดอนแล้วก็7สต็อปโคดอนเรามีทั้งสิ้น7โคดอนถูกมั้ยฮะ7โคดอนแต่เรามีกรดอะมิโนทั้งสิ้นเริ่มจากสตาร์ทโคดอน1อะมิโน2อะมิโน3อะมิโน4อะมิโน5อะมิโนและ6อะมิโนเรามีอะมิโนแอซิดทั้งสิ้น6
อะมิโนแอซิดนะฮะน้อง7โคดอนแต่6อะมิโนถูกไหมฮะเพราะโคดอนที่เป็นสต็อปโคดอนจะไม่ได้กรดอะมิโนแต่ข้อนี้เขาบอกว่า8อะมิโนผิดฮะต้องตอบ6อะมิโนฮะถูกไหมฮะข้อ1ก็เลยผิดนะฮะข้อ2บอกว่าหากเบสในตำแหน่งที่3ถูกแทนที่ด้วยเบส4หากเบสในตำแหน่งที่3คือตรงนี้ฮะเบสในตำแหน่งที่3ถ้าถูกแทนที่ด้วย4นะฮะถ้าถูกแทนที่ด้วย4นะฮะจะมีผลให้ลักษณะฟีโนไทป์เปลี่ยนแปลงไปฟีโนไทป์คืออะไรฟีโนไทป์คือลักษณะที่ฟรีออกมาคือลักษณะที่ฟรีออกมาคือลักษณะที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาคือเอ็กซ์เพรสชันที่แสดงออกมานั่นเองคือฟีโนไทป์นะฮะเช่นนะฮะพี่ใหญ่สีม่วงพี่ใหญ่พี่เล็กสีม่วงพี่เล็กสีขาวคำว่าพี่ใหญ่พี่เล็กอันนี้คือจีโนไทป์เพราะอยู่ในจีนแต่ฟีโนไทป์คือสีม่วงฟีโนไทป์คือสีขาวแบบนี้ฟีโนไทป์คือฟรีออกมาคือสิ่งที่เรามองเห็นนั่นเองเพราะฉะนั้นฟีโนไทป์ของนะฮะยีนเนี้ยมันก็คือลำดับของกรดอะมิโนนั่นเองลูกมันก็คือลำดับของกรดอะมิโนฟีโนไทป์ในที่นี้แปลว่าลำดับของกรดอะมิโนนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าตำแหน่งที่3ถูกแทนด้วยเบส4ตำแหน่งที่3เดิมเป็น ATT ตำแหน่งที่3เดิมเป็น ATT นะฮะตำแหน่งที่3เดิมเป็น ATT ขออนุญาตเขียนนะฮะเป็น ATT แล้ว ATT แปลเป็นนะฮะ ATT แปลเป็น mRNA แล้วเนี่ยจะได้เป็น UAA ซึ่งเป็น stop อยู่ๆเขาบอกว่าถ้าตำแหน่งที่3ตรงนี้จาก T เนี่ยถูกเปลี่ยนเป็น C นะฮะถูกเปลี่ยนเป็น C ถ้าตรงนี้เป็น ATCแปลออกมาจะได้เป็น UAG ฮะถามว่าฟีโนไทป์เปลี่ยนแปลงไหมนะฮะ UAA เป็นสต็อปโคดอนแล้วพี่ถามว่า UAG ยังเป็นสต็อปโคดอนอยู่ไหมยังเป็นสต็อปโคดอนอยู่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เคยเป็นสต็อปเมื่อถูกแทนที่ก็ยังเป็นสต็อปอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีผลนะไม่มีผลนะฟีโนไทป์ยังเหมือนเดิมฮะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะข้อ3ฮะหากเบสในตำแหน่งที่3หากเบสในตำแหน่งที่3ถูกแทนที่ด้วย A จะทำให้สายโพลีเปปไทด์สั้นลงเราลองดูฮะโชคดีฮะเพราะว่าเขาใช้ตำแหน่งเดิมฮะตอนแรกเป็น ATT แปลออกมาเป็น mRNA ได้ A ได้ UAA หากเราแทนที่ตรงนี้ด้วย A กลายเป็น ATA แปลออกมาหนูจะได้เป็น UAU ฮะ UAU ฮะถามว่าจะทำให้สายโพลีเปปไทด์สั้นลงไหมปกติถ้าเป็น UAA มันเป็นสต็อปถ้า UAA มันเป็นสต็อปแต่เมื่อเราแทนที่ตรงนี้ด้วย A ตรงนี้จะกลายเป็น UAU ทันที UAU เป็นสต็อปโคดอนไหมคำตอบคือไม่สต็อปโคดอนมีอะไรบ้าง UAA UAG UGA แค่นั้น UAU ไม่ใช่สต็อปโคดอนแปลว่าถ้าตรงนี้มันไม่สต็อปมันก็จะได้กรดอะมิโนอีกตัวจากกรดอะมิโนที่เคยได้6อาจจะได้7 8 9เราไม่รู้ไงว่าจะสต็อปตรงไหนแต่กรดอะมิโนมันจะเพิ่มสายโพลีเปปไทด์ที่ได้มันจะต้องยาวขึ้นค่ะมันจะต้องยาวขึ้นหาไม่ใช่สั้นลงต้องตอบว่ายาวขึ้นถูกไหมคะต้องตอบว่ายาวขึ้นข้อเมื่อกี้ต้องแก้เป็นเหมือนเดิมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ3ก็ผิดเรามาดูข้อ4ฮะข้อ4บอกว่าหากเบสในตำแหน่งที่1ถูกแทนที่ด้วย G จะไม่ส่งผลให้ชนิดของกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่1อยู่นี่นะตำแหน่งที่1อยู่นี่นะซึ่งปกติเนี่ยโคดอนที่ตำแหน่งที่1อ่ะโคดอนที่ตำแหน่งที่1อ่ะมันเป็น TTT ถูกไหมฮะพี่ขอเขียนก่อนนะสาย DNA ปกติตรงนี้จะเป็น TTTแล้วแปลเป็น mRNA จะได้เป็น U จะได้เป็น AAA ถูกไหมฮะก็จะได้กรดอะมิโนหนึ่งแหละนะฮะก็จะได้กรดอะมิโนหนึ่งเราไปดูนะว่า AAA เป็นกรดอะมิโนอะไร AAA เป็นกรดอะมิโนอะไรเราก็ต้องไปดูในตารางค่ะ AAA อยู่ไหน AAA อยู่ไหนนี่ค่ะ AAA เป็นกรดอะมิโนนี่ค่ะ AAA เป็นกรดอะมิโนนี่ค่ะ AAA เป็นกรดอะมิโน
ไลซีน YLS นี่ย่อมาจากไลซีนนะฮะ AA น้องไม่ต้องจำนะ YLS ย่อมาจากอะไรน้องก็ไปเขียน YLS เลยถ้าน้องไม่รู้นะฮะ AA เนี่ยได้กรด MO ที่ชื่อว่าไลซีนถูกไหมฮะทีนี้เขาบอกว่าถ้าแทนที่ตรงนี้ด้วย G กรดอะมิโนจะไม่เปลี่ยนกรดอะมิโนจะไม่เปลี่ยนจริงไหมเรามาดู TTGนะฮะ TTG ถ้าแปลออกมาเราก็จะได้เป็น AAC ถ้า AAA เดิมได้ไลซีนถ้า AAA เดิม AAA ได้ไลซีนแต่ถ้าเป็น AAC ยังได้ไลซีนอยู่ไหมไปดูนะฮะ AAC 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 มันมีวิธีดูอยู่นะแต่ว่าพี่ขี้เกียจนะฮะพี่ก็เลื่อนๆหาเอาเลยนะฮะAAC ดูดีกว่า AAC นะ AAC นี่ AAC AAC กลับได้เป็น ASN ASN คือ S พาราจีนถ้า AAA ได้ไลซีนแต่ AAC ได้ S พาราจีน ASN ถ้า AAC AAC จะได้เป็นSพาราจีน ASN นี่คือ S พาราจีนนะลูกเฮ้ยตอนแรกนะ TTT ได้ AAA AAA จะเป็นกรดอะมิโนไลซีนเขาบอกว่าถ้าแทนที่ T ด้วย G นะฮะถ้าแทนที่ตรงนี้ด้วย G เนี่ยถ้าแทนที่ตรงนี้ด้วย G นะฮะจาก TTT จะกลายเป็น TTG แทนถ้าแปล TTG มาจะได้ A1A ที่ชื่อว่า AACถูกไหมฮะถูกไหมฮะ AAC จะได้ S พาราจีนตอนแรกเป็นลิวซีนตอนที่2เป็น S พาราจีนเพราะฉะนั้นกรดอะมิโนตรงนี้เปลี่ยนไหมลูกเปลี่ยนการเปลี่ยนตำแหน่งเบสตำแหน่งที่1แทนที่ด้วยเบส G จะทำให้กรดอะมิโนเปลี่ยนจากไลซีนเป็นนะฮะจากไลซีนเป็น S พาราจีนฮะบอกว่าไม่เปลี่ยนคือผิดฮะต้องเปลี่ยนฮะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อเดียวก็คือข้อ5แน่นอนจบได้อีก1คะแนนแต่เรามาเช็คช้อยดูนะคะเรามาเช็คช้อยดูหากเพิ่มนิวโครไทด์1นิวโครไทด์ในตำแหน่งที่2จะทำให้เกิดเฟรมชิฟมิวเทชันถูกต้องแน่นอนพี่บอกแล้วเฟรมชิฟคือการเพิ่มหรือลบเบสก็ได้แต่จำนวนของเบสที่เพิ่มหรือลบนั้นต้องหาร3ไม่ลงตัวเราจะเรียกว่าเฟรมชิปเฟรมชิปคือการที่ reading frame มันเลื่อนคือกรอบของการอ่านลำดับของโคดอนมันถูกชิปนะฮะพี่ได้อธิบายแล้วในข้อก่อนหน้านี้ลองไปย้อนดูนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าน้องแทรกนิวโครไทด์เข้าไป1นิวโครไทด์มันหาร3ไม่ลงตัวนะ1อ่ะเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เรียกเฟรมชิปอยู่แล้วนะประโยคนี้ถูกและไปเช็คประโยคที่2กันจะได้นะฮะจะได้โพลีเปปไทด์ที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน5หน่วยนะฮะจะได้โพลีเปปไทด์ที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน5หน่วยจริงไหมนะฮะเราไปดูถ้าสมมติว่าที่ตำแหน่งนี้นะฮะตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่2คือตรงนี้นะลูกตำแหน่งที่2เนี่ยเขาชี้ตรงนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่2เนี่ยพี่ขี้เกียจแปลใหม่เนี่ยตำแหน่งที่2มันอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยถ้าแทรกนะฮะถ้าแทรกนิวโครไทด์เข้าไปตรงนี้ตัวไหนก็ได้ตอนแรกมันมี UCU ใช่ไหมฮะ UCU อย่างนี้ UCU อย่างนี้อยู่ๆพี่แทรกอะไรเข้าไปก็ไม่รู้อยู่ๆพี่แทรกอะไรเข้าไปก็ไม่รู้เขียนไว้อย่างนี้เลยนะฮะ UCU เดิมเขาก็จะเลื่อนถูกไหมคะ UCU เดิมเขาก็จะเลื่อนไปเพราะมีคนมาแทรกอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะและตรงนี้ก็จะเป็นGAU UAA พี่ก็เขียนไปปกติพี่ก็เขียนไปปกติแต่สิ่งที่พี่เห็นคือกรอบการอ่านเนี่ยมันก็จะอย่างนี้นี่ค่ะถูกไหมฮะกรอบการอ่านโคดอนมันจะเลื่อนนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะทีละ3เบสนี่ค่ะทีละ3เบสปรากฏว่าเฮ้ยแม่ดูสิกรดอะมิโนเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงฮะมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงฮะมันจะลดลงเพราะตรงนี้ UA UGA อ่ะมันเป็นไข่ลูกมันเป็นสต็อปโคดอน
ปกติอ่ะต้องสต็อปตรงเนี้ยแต่อยู่ๆถ้าเราแทรกเบสเข้าไปเบสอะไรก็ช่างเบสอะไรก็ช่างมันจะทำให้ UCU ของน้องเลื่อนไปนี่ไงลูก UCU ยังอยู่นะถูกไหมฮะแต่มันถูกผลักเลื่อนไปเพราะอันนี้มันมีเบสอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมคะพอ UCU มันเลื่อนตัวต่อไปที่จะต้องอ่านมันจะต้องอ่านว่า UGA ซึ่ง UGA ในที่ทาง5พามไป3พามเนี่ย UGA เนี่ยมันเป็นสต็อปเฮ้ยแทนที่สต็อปจะอยู่ตรงนู้นเลื่อนมาอยู่ตรงนี้แล้วถ้าคุณแทรกเบสอะไรก็ช่างลงไปตรงนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะได้กรดอะมิโน6ตัวตรงนี้จะเป็นสต็อปและได้กรดอะมิโนเพียง5ตัวแทนที่จะได้6เหลือ5แทนแทนที่จะได้6เหลือ5แทนอ่ะเหลือ5ยังไงเดี๋ยวพี่คัดลอกข้างบนลงมาให้ดูเลยนะฮะพี่คัดลอกข้างบนลงมาให้ดูเลยนะฮะเอออ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะข้างบนค่ะนี่ค่ะสายใหม่ที่ได้สายใหม่ที่ได้ถ้าคุณแทรกเบสลงไปตรงนี้สายใหม่ที่ได้ถ้าคุณแทรกเบสลงไปตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงเนี้ยสายใหม่ที่ได้เนี่ยจะเป็นในลักษณะนะฮะเนี่ยถ้าคุณแทรกเบสลงไปตรงนี้นะเบสอะไรก็ได้สายใหม่ที่ได้เนี่ยหนูจะได้กรดอะมิโน1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวแค่นั้นเองแทนที่จะได้6ตัวหนูจะเหลือกรดอะมิโนเพียง5ตัวเท่านั้นเองลูกแค่นี้เองเลิศนะฮะเออขอไฮไลท์ก่อนอันนี้ยังเหมือนเดิมเป็นตัวเดิมนะฮะเริ่มลูกเริ่มเนี่ยเห็นมั้ยฮะได้กรดอะมิโนกี่ตัวฮะ1 2 3 4 5ถ้าคุณแทรกไปคุณจะเหลือ5อะมิโนแอซิดเพราะมันสต็อปเร็วขึ้นจบเพราะฉะนั้นคำตอบข้ออ่ะพอสแล้วจดนะลูกคำตอบข้อนี้ก็เลยถูกต้องค่ะคำตอบข้อ5ก็เลยถูกต้องนะฮะข้อนี้ก็เลยเฉลยเป็นข้อ5จบค่ะลูกเลิศอ่ะผ่านไปอีกข้อนะฮะเนาะสู้ๆนะลูกนะคะสวัสดีจ้า